ดังไหมในศาลานี้ดังไหมเมื่อกี้เราเดินมาไม่ดังนะได้ยินเสียงพูดแซวแซวกระแซวกระแซวเนี่ยนะในศาลานี้ดังไหมถ้าไม่ดังเดี๋ยวมันจะหลับหลับแน่ๆเลยแหละนี่ก็สองทุ่มสองทุ่มกว่าถึงหรือยัง ให้หลวงพ่อขึ้นธรรมาสน์ตรงนี้หลวงพ่อเขินมากเลยนะ เราเห็นว่าเป็นสถานที่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์การที่เราขึ้นมาอย่างนี้เกิดความรู้สึกว่าเราอาจเอื้อมหรือพวกเราจะรู้สึกว่ายังไงแม้แต่ที่สวนแสงธรรมเหมือนกันให้เราพูดเราก็ไม่ค่อยอยากพูดเพราะเราเห็นว่ามันเป็นที่ของเพิ่นแต่ทุกอย่างบนโลกใบนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงที่อยู่เท่าเดิมมีการเปลี่ยนแปลง ขอโอกาสครูบาอาจารย์นะครับผม ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนขอโอกาสพระอาจารย์สุดใจดันตะมโน เพื่อพูดธรรมะเท่าที่มีความเข้าใจสู่กันฟังจะเกิดประโยชน์สำหรับผู้ที่ใคร่ในธรรมท่านทั้งหลายให้เปิดใจรับฟังธรรมตามสมควรแก่เวลาเ มื่อวานเราก็ได้ยินอาจารย์สุธรรมท่านเทศน้ำไหลไฟดับวันนี้เราก็ได้ยินท่านอาจารย์อินท่านพูดได้หลักได้ฐานได้เหตุได้ผลหมดทุกอย่างประมาณครึ่งชั่วโมงก็คิดว่าหมดไปแล้วจบไปแล้ววันนี้หลวงพ่อก็ถูกโยนจับขึ้นธรรมาสน์อีกจับโยนขึ้นธรรมาสน์อีกบุญเราก็มีแต่อย่างนี้แหละขึ้นอยู่แถวนี้แถวนี้มีแต่ถูกจับโยนขึ้นทั้งนั้นเลยแหละตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังเอาเข้าที่นั่งภาวนาฟังเข้าที่นั่งภาวนาฟังเข้าที่นั่งภาวนาฟังใครเคยภาวนายังไงก็ตั้งใจภาวนาอย่างนั้นเลยเพราะอันนี้เป็นวิธีที่หลวงตาท่านสอนให้พวกเราทำการฟังธรรมวิธีนี้เป็นการฟังธรรมที่ได้ประโยชน์สูงสุดเราทดสอบได้ด้วยตัวของตัวเราเองเลยแหละการฟังธรรมแบบนี้ได้ประโยชน์สูงสุดจริงเพราะหนึ่งเราตั้งใจภาวนาเราอยู่กับเนื้อกับตัวเสียงเนี่ยไปสัมผัสหูเท่านั้นเองในเมื่อเราอยู่กับเนื้อกับตัวไปสัมผัสอะไรก็เข้าใจหมดรู้เรื่องหมดถ้าเผื่อเราเกาะพุทโธติดเราก็ไม่ต้องส่งมาที่เสียงเลยถ้าหากมันตกมาจากพุทโธมันก็มาอยู่ที่เสียงขยับจากเสียงไปก็ไปเกาะพุทโธเรื่องการภาวนานี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นจุดศูนย์รวมของธรรมะของพระพุทธเจ้าการให้ทานการรักษาศีลก็เพื่อตะล่อมไปสู่การภาวนาแม้แต่การเจริญสมาธิก็ตะล่อมไปเพื่อปัญญาปัญญาตะล่อมไปเพื่อเบื่อเพื่อหน่ายเพื่อคลายเพื่อจางเพื่อหลุดเพื่อพ้นส่งกันเป็นช่วง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 เพราะฉะนั้นคุณงามความดีทุกอย่างทุกเรื่องพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้จักเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยเราจะเห็นว่าท่านวางขั้นบันไดให้เราทำความดีทานไมศีลไมภาวนาไมวิยวัจจไมอัปจายนะไมธรรมเทศนาไมธรรมสวนาไมแล้วก็ทิฏฐุชุกรรมเนี่ย
ไปดูในบุญกิริยาวัตถุ10ท่านพูดเอาไว้อันนี้เป็นหลักนะหลักพวกเราชาวพุทธเราต้องมีหลักถ้าเราไม่มีหลักเราไม่รู้จะคว้าอะไรด้วยเหตุที่เรามีหลักเวลาเราเคว้งคว้างเราก็คว้าหาหลักทานใหม่ศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลอันนี้เป็นคำบอกเป็นคำสอนแต่การที่เราตั้งใจให้ทานจริงจังในหัวใจของเรานั้นนั่นแหละคือภาคปฏิบัติการตั้งใจสมาทานศีลศีล5ศีล8ศีล10ศีล227สมาทานศีลเราตั้งใจวิรัติตั้งใจงดตั้งใจเว้นนั่นแหละคือภาคปฏิบัติท่านทั้งหลายอย่าตำหนิภาคทฤษฎีเพราะภาคทฤษฎีของพระพุทธเจ้าก็มาจากภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติของพวกเราก็มาจากภาคทฤษฎีทฤษฎีทั้งหลายพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าท่านเอามาแสดงแจกแจงให้กับพวกเรานั้นมาจากภาคปฏิบัติที่จริงจังจนพระทัยของพระองค์เข้าถึงธรรมเมื่อใจเข้าถึงธรรมแล้วมันแตกฉานทะลุปลุกปลงไปหมดเลยมาวางหลักเกณฑ์เพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ศึกษาตามประพฤติตามปฏิบัติตามเป็นทานเป็นศีลเมื่อเราเริ่มตั้งใจรักษาศีลเราก็เริ่มต่อสู้กับตัณหาในหัวใจของเราแล้วการที่เราตั้งใจภาวนาสมถะภาวนาก็ต่อสู้กับตัณหาในหัวใจของเราแล้วพิจารณาให้เกิดปัญญารู้เห็นสัจธรรมตามข้อเท็จจริงนั่นคือการเริ่มใช้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนแล้ว เป็นภาคปฏิบัติมันต่อกรกับตัณหาทุกๆระยะทุกขั้นทุกตอนเราพูดถึงตัณหาพูดถึงตัณหาดูเหมือนมันหลักการเหลือเกินหลักการเหลือเกินพูดปุ๊บปั๊บก็ถึงตัณหาพูดปุ๊บปั๊บก็ถึงตัณหาฟังไม่ค่อยใจฟังไม่รู้เรื่องที่เราตั้งใจเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเราทำทำไมเราถามว่าเราทำทำไมเราทำเพื่อปิดกั้นกระแสของตัณหานี่เองการให้ทานมีผลมีอานิสงส์การตั้งใจรักษาศีลมีผลมีอานิสงส์ด้วยและมันเป็นการต่อกรกันกับตัณหาด้วยถ้าหากเราไม่คิดว่ากระแสของตัณหามันเป็นหลักการจนเกินที่เราจะคิดตามเราก็ทำความเข้าใจว่าความอยากในใจของเรานั่นแหละคือตัณหาเดี๋ยวนี้เรามีใจเราย้อนมาดูที่ใจของเราเลยใจเรามีความอยากไหมจากนี้ไป10นาทีจากนี้ไปครึ่งชั่วโมงย้อนหลังจากนี้ไป1ชั่วโมงย้อนหลังจากนี้ไปเมื่อกลางวี่กลางวันเนี่ยเรามีความอยากกับอะไรบ้างความอยากในหัวใจของเราเนี่ยมันจะแลบ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 ออกมาเหมือนไฟเหมือนไฟที่มันติดอยู่แล้วมันมีช่องออกมีเปลวออกมันแลบ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 ความอยากคือกระแสของตัณหาทำไมเราจึงตั้งใจภาวนายากเหลือเกินทำไมเราจะภาวนาตั้งใจภาวนาให้รู้ความเป็นไปของตัณหาได้ยากก็เพราะตัณหาเนี่ยมันฝังรกฝังรากในหัวใจของเรามาไม่รู้คนละกี่อสงไขยกลับมาแล้วเราก็ไม่รู้โน่นนานไม่ใช่เพิ่งเปลี่ยนไม่ใช่เราเพิ่งได้อัตภาพ2อัตภาพเกิดมาไม่รู้กี่อสงไขยมาแล้วก็ไม่รู้ระยะเวลาโน่นนานเหลือเกินที่เราเกิดมาเพราะฉะนั้นตัณหามันจึงรุนแรงตัณหาคือความอยากในใจของเรากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเราจะลบล้างได้อย่างไรกามตัณหาไอ้แค่เราพยายามตั้งใจลบล้างกามตัณหานี่ก็ยากมากคำว่ากามตัณหาก็คือใจของเรามันติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสติดสัมผัสติดธรรมารมณ์ใจมันติดใจมันเกาะ
เกาะวัตถุกามวัตถุกามทั้งหลายทั้งปวงท่านเรียกว่ากามตัณหาเพราะฉะนั้นหลักธรรมที่เราจะข้ามพ้นเหล่านี้ไปได้จะต้องเข้าถึงอริยธรรมตั้งแต่พระโสดาพระสกิทาคาเป็นต้นไปถึงจะรู้จะเข้าใจกามตัณหานี้ได้ภวตัณหาวิภวตัณหาดูสิระดับของตัณหาเนี่ยมันละเอียดลึกเข้าไปเรื่อยลึกเข้าไปเรื่อยลึกเข้าไปเรื่อยเพราะฉะนั้นวิธีแก้จึงมีหลายขั้นหลายตอนที่พุทธเจ้าท่านทรงวางเอาไว้แต่เมื่อสรุปเป็นหลักก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลต่อสู้กับตัณหายังไงตัณหาของเราของท่านของใครเหมือนกันหมดมันคิดมันนึกมันปรุงที่ใจมันทะลักออกมาที่กายเอากายมาสนองมันนึกมันคิดมันปรุงที่ใจได้ขีดได้ขั้นมันก็ทะลักออกมาที่วาจาเอาวาจามาสนองการที่เราตั้งใจรักษาศีลศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีลระดับขั้นไหนก็ตามมันเป็นการสงบระงับดับปลายเหตุของตัณหาที่มันแสดงออกมาทางกายกรรมทางวจีกรรมท่านทั้งหลายมองเห็นหรือยังกายกรรมของเราเนี่ยเวลาแสดงกรรมออกมามันก็มาจากใจวจีกรรมของเราเวลาแสดงกรรมออกมาก็เอามาจากใจมันทะลักออกมาที่กายเอากายมาสนองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้ตั้งใจรักษาศีลเรามาพิจารณาดูแค่ศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราเมรัยทั้ง5อย่างนี้ถ้าหากเราทําเป็นอายกินหมายความว่าเราสนองตัณหาทุกระยะทุกเวลาถ้าหากเราตั้งใจสมาทานศีลปั๊บเราไม่สนองมันกระซิบกระซาบมาให้กายเราสนองเราไม่สนองมันกระซิบกระซาบมาทางวาจาให้วาจาเราพูดเราสนองเราไม่สนองเราฆ่าสัตว์ได้ไหมเราลักทรัพย์ได้ไหมเราประพฤติผิดในกามได้ไหมเราไม่พูดโกหกได้ไหมเราไม่ดื่มสุราได้ไหมเราดื่มไม่ได้เพราะเราตั้งใจรักษาศีล นี่เราจะเห็นว่าศีลเนี่ยต่อกรกับตัณหาแล้วนะบางคนอาจจะถือไปอย่างนั้นเองไม่เข้าใจถือทำไมถือทำไมถือทำไมศีลถือทำไมศีลตั้งใจถือศีลปั๊บต่อกรกันกับตัณหาเลยถ้าหากเราสงบไม่ได้เราระงับไม่ได้ตัณหามันแสดงออกมาที่กายที่วาจาผลเพิ่มตามมาคืออะไรเวรภัยบาปกรรมกิริยาที่เราแสดงทุกอย่างทุกขั้นตอนนั้นน่ะมันเป็นกิริยาของกรรมการกระทําแปลว่ากรรมเมื่อกระทำลงไปแล้วมีผลตกค้างเหลือเป็นวิบากกรรมวิบากกรรมนี้แหละเป็นผลที่ตกค้างเหลืออยู่ไม่ใช่เราทำไปแล้วหายไปเฉยๆไม่ใช่นี่เราเข้าใจเรื่องศีลนะเราตั้งใจรักษาศีลเราต่อกรกันกับตัณหาแล้วเป็นการปิดกั้นปลายเหตุของตัณหาเหตุของมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจพุทธเจ้าท่านให้สงบระงับดับด้วยศีลกามตัณหาดับที่กายกรรมดับที่วจีกรรมทีนี้สมมติว่าเราตั้งใจรักษาศีลอยู่อย่างนั้นดีเรามาพูดถึงศีล5นะศีล8ก็ตามแต่ศีล8จะละเอียดขึ้นไปอีกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดให้ในหลักของพรหมอยู่อย่างพรหมประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์อยู่อย่างพรหมศีล5เนี่ยมีการมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงผู้ชายมีสัมพันธ์กันได้แต่ศีล8ห้ามเด็ดขาดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมัดปิดรูปิดช่องที่ตัณหามันทะลักออกมาเพื่อเป็นการไปแย่หัวใจของเรานะอ่อนปวกเปียกไปตามกระแสของตัณหาในหัวใจของเราแล้วแต่เราจะเลือกถือเอาบางคนตั้งใจรักษาศีล5บางคนตั้งใจรักษาศีล8ทุกวันนี้เราก็มีการบวชชนิดไม่โกนแล้วก็บวชชนิดโกนเป็นแม่ชีแม่ขาวเป็นผ้าขาวเราถือศีล8ศีล8นี้เป็นศีลของพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์ก็คือประพฤติอย่างพรหมพรหมเขาเป็นคนเดียวโดดเดี่ยวเป็นตัวคนเดียวโดดเดี่ยวประพฤติอย่างพรหมเนี่ยไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยไม่รับทานอาหารในยามวิกาลไม่ขับประโคมดนตรี
ไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายและไม่นั่งนอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดหรือนุ่นและสำลีอันนี้เป็นเรื่องของศีลแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยเป็นธรรมในตัวท่านทั้งหลายศีลเป็นธรรมธรรมเป็นศีลอย่าดูถูกศีลศีลเป็นธรรมธรรมเป็นศีลในตัวโดยอัตโนมัติท่านเข้าใจเรื่องศีลอย่างนี้จะทำให้เราอยากรักษาศีลเราอยากสงบระงับจากตัณหาในหัวใจของเราเราตั้งใจรักษาศีลศีล5เราเจริญแค่ศีล5เนี่ยไม่ห้ามมรรคห้ามผลห้ามนิพพานไม่ใช่ต้องถือศีล8ต้องถือศีล10ศีล227เท่านั้นถึงจะไปนิพพานได้ไม่ใช่ศีล5มีการร่วมเพศทางกามคุณแต่ถึงกระนั้นก็ตามพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวไม่ได้จะต้องมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันจะต้องมีความอยากด้วยอำนาจของตัณหาที่มันพาดีดดิ้นทางกายแล้วมันทะลักออกมาทางทะลักทางใจแล้วมันทะลักออกมาทางกายท่านจึงให้ตั้งใจรักษาศีลเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลเราก็งดได้เว้นได้ศีลข้อ3เรางดได้เราเว้นได้เราเบาสบายแก้ปัญหาได้สารพัดแก้ปัญหาได้มากมายมหาศาลเดี๋ยวนี้ครอบครัวโลกของเราวุ่นวายก็เพราะศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ของศีล8นี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเหมือนกันนะแค่ศีล5ถ้าหากเรารักษาไม่ได้เราก็เดือดร้อนรวมไปถึงศีล8ถ้าเราตั้งใจสงบระงับดับได้ตามนั้นเนี่ยจะทำให้ใจของเราละเอียดเข้าไปอีกเรามาพิจารณาดูศีลของเราเนี่ยลอดตะแกรงศีล5แล้วยังคำว่าลอดตะแกรงศีล5หมายความว่าอารมณ์หยาบหยาบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกดื่มสุราเมรัยอันนี้เป็นก้อนของตัณหาที่มันจะเล็ดลอดออกไปในตะแกรงคือคำบอกคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าเราสงบระงับดับตามศีลที่เราสมาทานนี้ได้หมายความว่าเราลอดตะแกรงศีล5ไปแล้วถ้าเราจะไปเทียบศีล10เรายังไม่ลอดตะแกรงไอ้ศีล8ศีล10เราก็ยังไม่ลอดตะแกรงศีล8อีกเราไปงดเว้นข้อ3เราไปงดเว้นข้อ6ข้อ7ข้อ8แท้ที่จริงศีล8นั้นน่ะเป็นศีล9ของสามเณรนะเป็นศีล9ของสามเณรเราตั้งใจสงบระงับละเอียดได้หมดทุกข้อสำรวจตรวจตราดูศีลของตัวเองบริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงแล้วหมายความว่าจิตของเราเนี่ยลอดตะแกรงศีล8ไปแล้วศีล10ก็เช่นเดียวกันศีล227ก็ยิ่งละเอียดเข้าไปอีกเรามาพิจารณาลองดูเพราะฉะนั้นศีลแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยเราพรรณนาไปยืดยาวไม่จบมาสงบระงับดับกระแสของตัณหาในหัวใจของเราได้ทางกายกรรมทางวจีกรรมเท่านั้นนะยังไม่ถึงทางใจสงบระงับดับทางกายกรรมทางวจีกรรมแท้ที่จริงทางสร้างกรรมของเรามีแค่กายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมมี3ทางแค่นี้เองเราตั้งใจรักษาศีล5เราบริสุทธิ์ด้วยการตั้งใจรักษาศีลแค่ศีล5แค่นี้ก็สามารถทำให้กายกรรมของเราบริสุทธิ์วจีกรรมของเราบริสุทธิ์เราหน้าภาคภูมิใจไหมเราหน้าภาคภูมิใจกายกรรมบริสุทธิ์วจีกรรมบริสุทธิ์เหลือมโนกรรมพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เราตั้งใจภาวนาเพราะการตั้งใจภาวนานั้นน่ะคือการตั้งใจพิจารณาบทธรรมบริกรรมอารมณ์ที่เป็นธรรมพิจารณาอารมณ์ที่เป็นธรรมทำไมท่านจึงให้พิจารณาอารมณ์ที่เป็นธรรมทำไมท่านจึงให้พิจารณาบริกรรมคำที่เป็นธรรมเพื่อเอาจิตของเรามาใช้กับบทธรรมจิตของเราถ้าหากเราไม่เอามาใช้กับบทธรรมไม่เอามาบริกรรมพุทโธ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 แล้วเนี่ยตัณหามันเอาจิตของเราไปนึกไปคิดไปปรุงแย่งชิงจิตออกมาจากกระแสของตัณหาดูไปแล้วเหมือนในจิตของเราเนี่ยมันมีตัวตัณหาแทรกอยู่ไม่ใช่ตัณหาที่เกิดในใจของเราเนี่ยไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทำให้เราเราทำเอาเอง
เราพอใจสร้างเองเราพอใจทำเองเราพอใจล่วงละเมิดเองตัณหาในหัวใจของเรานะแต่เวลาเราพูดอย่างนี้เหมือนกับเราเกิดความรู้สึกว่ามีตัณหาแล้วก็มีจิตแล้วก็ตัณหาเข้าไปแทรกอยู่ในจิตแท้ที่จริงมันเป็นพฤติกรรมของจิตของเราเองถ้าเราจะพูดให้ชัดๆชัดๆถ้าเราจะพูดให้สะใจจริงๆเราบอกว่ากระแสของตัณหาในหัวใจของเรานี่แหละคือความเลวของใจของเราที่พาใจของเราไปดีดไปดิ้นออกนอกทางสิ่งที่พาออกนอกทางทั้งหมดนั้นน่ะเป็นสมุทัยนำทุกข์นำโทษมาให้เราจะเป็นศีล8ก็ตามจะเป็นศีล5ก็ตามเราผิดศีลปั๊บนี่เป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมไม่ใช่ผิดเฉยๆแล้วก็หายไปเฉยไม่ใช่เรื่องของกรรมน่ะมันตกผลึกเป็นวิบากกรรมของใครของเราไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเจตนาก็ตามไม่เจตนาก็ตามแปลกเหมือนกันนะกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเนี่ยเจตนาก็ตามไม่เจตนาก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมแต่ถ้าเจตนาเนี่ยกรรมมันจะรุนแรงครูบาอาจารย์เคยเล่านิทานให้ฟังว่ากรรมที่ไม่เจตนาก็ให้ผลเช่นท่านเล่าถึงว่าพระภิกษุท่านเย็บจีวรปลายเข็มของท่านน่ะภิกษุไปถูกตัวเลนตายท่านก็ไม่รู้ว่าตัวเลนตายเพราะปลายเข็มของท่านนะพระท่านเย็บจีวรแล้วไปถูกตัวเลนที่มันอยู่ในผ้าน่ะมันถูกปลายเข็มแทงตายเจ้ากรรมเลนเนี่ยตายไปแล้วไปเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนในละแวกนั้นแหละเลนเจ้าเลนตัวนั้นนะพระองค์นั้นกับท่านก็ยังอยู่ในอัตภาพเดิมเลนตัวนั้นไปเกิดเป็นคนเป็นผู้ชายวันคืนล่วงไปอายุได้15-16 ปีมีนิสัยเป็นนายพรานปกตินายพรานตอนเช้าก็ออกป่าตอนค่ำก็กลับบ้านปกติของพระตอนเช้าท่านก็เข้าบ้านเสร็จแล้วท่านก็กลับเข้าป่าจะเดินสวนทางกันเกือบทุกวันทุกครั้งที่นายพรานเข้าป่าว่างั้นเถอะมีอยู่วันหนึ่งนายพรานเข้าไปหาล่าสัตว์ไม่ได้สักตัวเลยวันนั้นวันนี้ล่าสัตว์ไม่ได้สักตัวอาวุธของเขาก็มีหอกเล่มเดียวเดินกลับบ้านมาสวนทางกับพระอีกแล้วมองเห็นพระแต่ไกลวันนี้เราล่าสัตว์ไม่ได้สักตัวเห็นพระแต่ไกลเกิดความรู้สึกว่าอยากกราบพระว่างั้นนะเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นเราจะกราบพระวันนี้เกิดความรู้สึกว่าอยากกราบพระแต่ตรงกันข้ามพระพอมองเห็นนายพรานปั๊บเหมือนกับกรรมมันกระตุ้นเตือนเห็นนายพรานถือหอกมาเกิดความกลัวพระพอเห็นนายพรานถือหอกมาเกิดความกลัวหลบเข้าไปซุกอยู่ข้างๆกอไม้ข้างๆทางนั่นแหละนายพรานพอมาถึงตรงนั้นบริเวณนั้นเอ้าเราตั้งใจจะกราบพระมาถึงตอนนี้ท่านหายไปไหนแล้วหรือท่านอาจจะกลัวหอกของเราเนี่ยมั้งท่านโยนหอกทิ้งเข้าไปในป่าไปแทงพระตายในป่าแน่ท่านก็พูดถึงอดีตกรรมที่เคยเย็บจีวรพระองค์นี้เคยเย็บจีวรแล้วไปถูกตัวเลนตายไม่มีเจตนาไม่รู้ว่ามันตายเพราะปลายเข็มของเราด้วยซ้ำไปแต่เวลากรรมมันตอบสนองมันก็เอาตายได้เหมือนกันเรามาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วสมเหตุสมผลไหมอันนี้คือนิทานสาธกที่ท่านยกมาให้เราทราบว่ากรรมที่ไม่เจตนาก็ให้ผลแต่ตามพระบาลีท่านก็พูดว่าเจตนาหังภิกขเวสีลังวดามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวศีลเจตนาหังภิกขเวกัมมังวดามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวศีลแต่ในนิทานนี้มันเป็นนิทานที่ไม่มีเจตนาแต่สามารถเอาตายได้เหมือนกันนี่เราพูดถึงกรรมอำนาจของกรรมนะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมจึงเป็นเรื่องที่เรากลัวน่ากลัวที่สุดท่านจึงให้เรามีหิริมีโอตตัปปะมีความสำรวมระมัดระวังด้วยพฤติกรรมที่กายที่วาจาที่ใจถ้าคนไม่เข้าใจหลักของกรรมด้วยแล้วปล่อยพฤติกรรมกายปล่อยพฤติกรรมวาจาปล่อยพฤติกรรมใจเลื่อยเปื่อยไปตามอำนาจความชอบใจของตัณหาในใจของเรานั้นมีตัณหาก็คือความเลวของใจของเราดังกล่าวนะดังที่กล่าวนั่นแหละใจของเราทำไมจึงเลวเรามาพิจารณาลองดูว่าเราท่านทั้งหลายเราเกิดมาเนิ่นนานเท่าไหร่แล้วผู้รู้ของเราที่เราได้มาเนี่ยเนิ่นนานเท่าไหร่แล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าความรู้ของเราเนี่ยมารู้ประกอบไปด้วยอะไรทำไปด้วยอะไรเบื้องต้นไม่ปรากฏ
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเบื้องต้นไม่ปรากฏไม่ใช่เราเพิ่งได้เพิ่งเกิดมาพบชาติสองพบชาติไม่ใช่เราเกิดมาไม่รู้กี่กับกี่อสงไขยกลับมาแล้วเราไปเทียบดูกับพระญาณที่พระพุทธเจ้าท่านทรงในวันตรัสรู้นั่นแหละพระองค์เราลึกถึงปุพเพนิวาสานุสติญาณนั่นโอ้ระลึกย้อนหลังไปเป็นกับเป็นสังวัตกับเป็นวิวัตกับเป็นสังวัตวิวัตกับไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเป็นอสงไขยกับหมายถึงระยะเวลาที่เนิ่นนานระยะเวลาที่เนิ่นนานนี่คือการเกิดมาถ้ารู้เราเกิดมาถ้ารู้ของเราเกิดมาด้วยอะไรพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณในหลักปฏิจจสมุปบาทท่านทรงตรัสด้วยนะสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณคำว่าสังขารคือสิ่งปรุงสิ่งรวมสิ่งประกอบทุกอย่างที่ท่านเรียกว่ากองสังขารสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดแม้หนึ่งเดียวที่จะไม่ใช่กองสังขารล้วนมีแต่สิ่งปรุงสิ่งประกอบทั้งนั้นเราชี้ไปที่ดวงอาทิตย์เราชี้ไปที่ดวงจันทร์ล้วนเป็นสิ่งปรุงสิ่งประกอบทั้งนั้นแหละดูมาชัดๆดูมาที่ตัวของเราล้วนเป็นสิ่งปรุงสิ่งประกอบทั้งนั้นแหละสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณในหลักปฏิจจสมุปบาทท่านหมายถึงจิตของเราด้วยสังขารในปฏิจจสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณแสดงว่าตัวจิตของเราเนี่ยมันก็พัฒนามาตามรูปแบบของจิตของเรานั่นแหละกว่าจะกลายมาเป็นจิตวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปแน่เรามาได้นามเรามาได้รูปเนี่ยก็เพราะว่าเรามีวิญญาณนามรูปก็คือกายกับใจของเราเนี่ยกายดิบใจดิบของเราที่ยังไม่ได้ชะยังไม่ได้ล้างนี่เองกายดิบใจดิบของเรายังไม่ได้ชะยังไม่ได้ล้างเป็นปัจจัยให้เกิดนามเป็นปัจจัยให้เกิดรูปนามรูปของเราก็เป็นปัจจัยเกิดอายตนะอันนี้เป็นหลักนะเราพูดถึงหลักเหล่านี้เราก็ย้อนมาที่ตัวเราจะเห็นเรามีกายเรามีใจและเรามีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในแล้วก็สิ่งที่เป็นสื่อของมันก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและก็ธรรมารมณ์เนี่ยจิตของเรามันเกิดมามันเกิดมาด้วยกองสังขารอย่างนี้แต่ด้วยอำนาจของการลุ่มหลงด้วยตัวของตัวเราเองได้ผู้รู้ออกมาแล้วไปตื่นรู้ด้วยตัวของตัวเราเองเมื่อเรามีหูมีตาแล้วไปเห็นสิ่งนั้นไปได้ยินสิ่งนี้ตื่นหูตื่นตาตื่นใจหลงสิ่งที่ใจของเรามันหลงที่สุดก็คือหลงยึดในสิ่งที่ไปสัมผัสไปเกี่ยวข้องปั๊บได้รับความสุขเป็นเหตุให้เกิดความโลภยึดเข้ามา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 ไปสัมผัสสิ่งที่ทำให้เกิดความโกรธทำให้เราผลักออกไปผลักออกไปผลักออกไปนี่คือความโลภกับความโกรธแต่ด้วยเหตุที่จิตของเราเกิดมาเนิ่นนานความโลภกับความโกรธจึงเป็นกิเลสกองหนึ่งอยู่ในหัวใจของเราแต่ละกองแต่ละกองความโลภความโกรธความหลงในหัวใจของเราสิ่งเหล่านี้แหละเป็นมลทินของใจท่านว่าเป็นมลทินของใจอย่างพวกเราทั้งหลายเรารู้ว่าความโลภเป็นมลทินไหมความโกรธเป็นมลทินไหมความหลงเป็นมลทินไหมสิ่งที่เป็นมลทินของใจคือความโลภความโกรธคำว่ามลทินของใจหมายความว่าเวลามันเกิดแล้วมันทำให้ใจเราเศร้าหมองแต่ด้วยเหตุที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจความโลภเกิดเราก็อยากสนองความโกรธเกิดเราก็อยากสนองความโลภกับความโกรธมันก็เกิดขึ้นจากอำนาจของความลุ่มหลงนี่เองเพราะเราขาดการใช้ปัญญาเรามาพิจารณาดูธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะประเทืองปัญญาเป็นศาสนธรรมแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณาโลภยึดเข้ามาด้วยเหตุใดสาเหตุที่เรายึดเข้ามาเพราะเราติดความสุขใช่ไหมเราพูดสุขได้เลยว่าหัวใจของเราของท่านติดความสุขด้วยเหตุที่เราติดความสุขเราไม่เคยพิจารณาความสุขเลยในเมื่อเราติดความสุขเราก็ติดความทุกข์ด้วยเพราะความสุขนั้นมันสุขเป็นสุขเวทนาความทุกข์มันก็เป็นความทุกขเวทนาทั้งความสุขทั้งความทุกข์นั้นน่ะมันเป็นกิริยาอาการมันเป็นอาการที่จิตของเราเข้าไปเกี่ยวข้องจิตของเราสามารถพิจารณาความสุขได้จิตของเราสามารถพิจารณาความทุกข์ได้ความสุขกับความทุกข์ในที่นี้ก็คือเวทนานั่นเองสุขเวทนาทุกขเวทนาเราเคยพิจารณาไม่เราไม่เคยพิจารณาด้วยเหตุนั้นเราจึงติดเมื่อติดเราก็เกิดความโลภ
เมื่อเกิดความโลภเราก็ยึดเข้ามายึดเข้ามาสอบแสวงหามีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นต่างคนต่างสอบแสวงหาสิ่งที่เราต้องการที่เราชอบใจที่เราพอใจนี่คือความโลภความโกรธก็เช่นเดียวกันเราไม่ได้ใช้ปัญญาพุทธเจ้าท่านสอนให้เราใช้ปัญญาพิจารณาความสุขเราไปดูในหลักมหาสติปัฏฐานท่านพูดเอาไว้ใจมีความสุขก็รู้มันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจแต่มันเป็นกิริยาอาการที่ใจเข้าไปรู้ว่ามีความสุขเช่นอย่างเห็นรูปที่ดีที่งามยึดเข้ามารู้สึกว่าพอใจรู้สึกว่ายินดีเราก็ยึดเข้ามาพอใจในความสุขเป็นเหตุทำให้ใจเรามีความสุขมีความสดชื่นเนี่ยเราก็ยึดเข้ามาเราไม่ได้พิจารณามันโดยเหตุที่มันเป็นอารมณ์เป็นคู่กับใจของเราเราจึงสามารถพิจารณาได้ความสุขเราพิจารณาได้ความทุกข์เราพิจารณาได้แต่ถ้าเราถึงจิตถึงใจจริงๆเราก็ยึดมั่นในความสุขเราติดใจจริงๆเราก็ยึดมั่นในความทุกข์แต่ความทุกข์ยึดมั่นหมายความว่าเราผลักออกทั้งสุขทั้งทุกข์น่ะมันเป็นเหตุสะท้อนแห่งกันและกันความสุขสะท้อนความทุกข์ความทุกข์สะท้อนความสุขแต่ด้วยเหตุที่เราชอบความสุขเราก็ยึดแต่ความสุขเวลามีความทุกข์มาขัดมาคอเราก็ไม่ชอบใจเราก็ไม่พอใจเราก็ผลักออกไปนี่คืออำนาจของความโลภความโกรธจิตของเราติดความสุขพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาเวทนาจิตสุขท่านแค่รู้ว่าสุขจิตทุกข์ท่านแค่รู้ว่าทุกข์คำว่ารู้ในที่นี้เราจะต้องอยู่หน้างานคำว่าหน้างานอยู่ในท่าทีที่เรานั่งนั่งตั้งใจภาวนาเราตั้งใจภาวนาอารมณ์อะไรโผล่เข้ามาในหัวใจของเราปั๊บได้รับความสุขจ่อเข้าไปที่ความสุขนั้นได้เลยถ้าหากเราไม่จ่อไม่ปลุกสติของเราให้ตื่นรู้อยู่เราก็จะเกาะความสุขเมื่อเราเกาะปั๊บเราก็จะต้องยึดในขณะที่เราเกาะในขณะที่เรายึดอัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วเพราะอะไรเพราะมันชอบใจมันพอใจนี่คืออำนาจของตัณหาที่เกี่ยวข้องในหัวใจของเราธรรมะทั้งนี้ที่พูดทั้งนี้ถ้าหากเราพยายามย้อนมาที่ใจเราจะเห็นแนวทางปฏิบัติในหัวใจของเราถ้าหากเราส่งใจออกนอกไปที่อื่นเราฟังไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่องที่พูดทั้งหมดนี้พูดตามวิถีจิตข้างในทั้งสุขเวทนาทั้งทุกขเวทนาแล้วก็มีอีกอันหนึ่งอทุกขมสุขเวทนาท่านบอกว่าไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ตรงเวทนาตรงนี้แหละเป็นศูนย์รวมของธรรมเวทนาตัวนี้แหละเป็นศูนย์รวมของธรรมคำว่าเวทนาหมายความว่าความสวยอารมณ์ใจไปรับรู้แล้วก็ยินดีพอใจไม่ยินดีไม่พอใจที่เรียกว่าสวยอารมณ์ใจไปรับรู้อารมณ์ใจไปรับทราบอารมณ์ใจไปรับรสของอารมณ์ท่านเรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาเราจะได้บาปก็ได้ตรงนี้เราจะได้บุญก็ได้ตรงนี้เราจะขึ้นสวรรค์ลงนรกก็ลงตรงนี้เราจะได้อัดได้ทำก็ได้ตรงนี้ในขณะที่เราเจริญกรรมฐานอยู่เราพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราเราจะต้องมีความตื่นรู้อย่างพุทโธจิตของเราก็จะต้องเกาะอยู่กับพุทโธในขณะที่จิตของเราเกาะอยู่กับพุทโธเนี่ยตัณหาโผล่ขึ้นมาไม่ได้นะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในหัวใจของเราของท่านของใครก็ตามอารมณ์เด่นชัดในหัวใจของเราเกิดขึ้นครั้งละ1อารมณ์ไม่ใช่ครั้งละ 2-3 อารมณ์นะด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงให้เราเอาบทของธรรมมาบริกรรมพุทโธวิตกวิจารให้ตั้งวิตกวิจารขึ้นมาวิตกก็คือตรึกวิจารคือตรองคือประคองทำอารมณ์ให้ใหญ่แล้วประคองให้พื้นไปไม่ให้มันตกต่ำถ้าสติของเราอ่อนปัญญาของเราอ่อนความเพียรของเราอ่อนมันก็ตกมันก็ต่ำพออารมณ์ที่เราตั้งเอาไว้ตกต่ำอารมณ์ที่มันจะเกิดขึ้นมาใหม่มันก็จะมาทับถมอารมณ์ที่มันคอยมาหลอกล่อในหัวใจของเราก็คืออารมณ์ที่มันตกค้างอยู่ในหัวใจของเราที่ท่านเรียกว่าสัญญาอารมณ์สัญญานี้เป็นขันธ์หนึ่งนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาการของใจเป็นอาการของผู้รู้ใจเราเป็นผู้รู้ใจเราเป็นธาตุรู้เวทนาสัญญา
เป็นอาการของผู้รู้สังขารปรุงความปรุงแต่งในจิตวิญญาณคำว่าวิญญาณวิญญาณในที่นี้หมายถึงวิญญาณขันนะเหมือนอย่างที่หลวงตาท่านพูดว่าแยบดับแยบดับแยบดับมันเกิดขึ้นแต่ละขณะแล้วก็ดับเกิดขึ้นแต่ละขณะแล้วก็ดับเกิดขึ้นแต่ละขณะแล้วก็ดับเรามีสติตื่นรู้อยู่ตัณหามันแทรกไม่ได้ตราบใดที่ตัณหามันแทรกเข้ามาได้อัตตาตัวตนมันก็โผล่เมื่ออัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาหมายความว่าตัณหามันโผล่ขึ้นมาแล้วตัณหามันเกิดตาเห็นรูปปั๊บตัณหาเกิดอุปาทานก็เกิดภพก็เกิดชาติก็เกิดนี่ความเกิดของเราเกิดมาด้วยวิธีการอย่างนี้นี่หลักที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้ในหลักปฏิจจสมุปบาทที่พระองค์ท่านทรงเอามาพิจารณาทบทวนในที่7แห่งละ7วันที่พระองค์ได้เสวยวิมุตติสุขอยู่ในที่7แห่งละ7วันมีอยู่ที่ที่1พระองค์ทรงพิจารณาหลักปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าเอามาบอกมาสอนพวกเราวางแนวปฏิบัติให้กับพวกเราโดยลำดับขั้นมันเป็นธรรมะที่อาศัยเกิดกันเกิดขึ้นโดยลำดับชั้นลำดับขั้นเราไล่ถึงความทุกข์ในขณะนี้เราก็ย้อนเข้าไป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 ย้อนเข้ามาเรามีทุกข์เพราะอะไรเรามีแก่เรามีเจ็บเรามีตายเพราะอะไรเพราะเรามีเกิดเรามีเกิดมาจากอะไรมันมีเกิดมันมาจากเรามีพบไปเกิดเรามีพบไปเกิดก็เพราะอะไรเกิดจากการยึดของใจของเราใจของเราเนี่ยมันยึดอารมณ์เรายึดอารมณ์อย่างใดอารมณ์เหล่านั้นแหละมันเป็นพบของเราเหมือนอย่างเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ตรงนี้เราเห็นว่าร้านนั้นนะกาแฟอร่อยทีอินวันหรือน้ำแข็งอะไรแซ่บอร่อยที่สุดเราคิดถึงเกิดความอยากพอเราลุกจากนี้ไปแล้วเราก็จะต้องไปตรงนั้นแหละร้านตรงนั้นที่เราหมายเอาไว้นั่นแหละตัวนั้นแหละคือตัวพบคือจิตของเราไปยึดไปเกาะสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราไปโผล่ตรงนั้นแหละอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบว่าให้เราทราบได้ว่าไอ้ความเกิดของเราเนี่ยเป็นยังไงพวกเราทั้งหลายเรายินดีในความเกิดเรากลัวความแก่ความเจ็บและก็ความตายพระพุทธเจ้าท่านมีความสามารถท่านสามารถสงบระงับดับความเกิดได้โอ้เรามีร่างกายก็เพราะว่าเรามีเกิดทำไมเราจะดับความเกิดได้นี่คือพระทัยของพระพุทธเจ้าดับความเกิดได้เราไม่ต้องไปเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะเอามาจากไหนเราพูดถึงจิตของพวกเราพวกท่านเนี่ยเราพูดคำว่าไม่เกิดไม่เกิดมันยังไงมันน่ากลัวไหมไอ้คำว่าไม่เกิดเนี่ยเหมือนอะไรเราไปอยู่ในห้องอยู่ในรูอยู่ในทึบๆหายใจไม่ออกอย่างนะไม่ใช่ไอ้คำว่าไม่เกิดที่พุทธเจ้าท่านทรงตรัสนั้นหมายความว่าเราทำลายความลุ่มหลงของเราได้หมดจดโดยสิ้นเชิงแล้วความไม่เกิดของพระองค์นั้นเข้าถึงประมังสุขังจิตของท่านเหลือจิตที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่มีกองสังขารเข้าไปเกี่ยวข้องจิตของเราของท่านที่ยังไม่มีอัตไม่มีธรรมนั้นเรามีกองสังขารเข้าไปเกี่ยวข้องกองสังขารคืออะไรความโลภความโกรธราคะตัณหานี่แหละที่มันนึกมันคิดมันปรุงอยู่ในใจของเราที่จะเรียกว่าสังขารจิตสังขารจิตนะสิ่งปรุงสิ่งประกอบสิ่งรวมทั้งหลายเหล่านี้แหละจะเรียกว่ากองสังขารกองสังขารขึ้นชื่อว่ากองสังขารนั่นน่ะกองสังขารใดก็ตามรูปสังขารก็ตามนามสังขารก็ตามมันจะมีภาวะ3อย่างให้เราพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเราชี้ไปที่อื่นจะไม่เจออนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักใหญ่ที่ท่านให้เราพิจารณาการที่เราตั้งใจภาวนาให้ใจได้รับความสงบนั้นตัณหาไม่เกิดท่านทั้งหลายลองทำใจให้ได้รับความสงบลองดูสงบจนถึงที่แล้วก็เราตั้งอกตั้งใจกำหนดปั๊บจิตก็สงบลงกำหนดปั๊บจิตก็สงบลงจิตของเราเชื่องชินกับอารมณ์ที่เราตั้งใจบริกรรมกำหนดปั๊บเย็นใจในหัวใจของเราสงบไม่ดีดไม่ดิ้นเราเคยเดือดดาลไหมเคยเดือดดาลที่เรานึกเราคิดเราปรุงจนสงบระงับไม่ได้นี่คือสัญญาอารมณ์ที่มันปรุงแต่งหัวใจของเราเราตั้งอกตั้งใจบริกรรมจนใจของเราได้รับความสงบการที่เราตั้งใจบริกรรมนี่มันก็เป็นหลักของกรรมนะมันเป็นหลักของกรรมคำว่ากรรมเมื่อเรากระทำลงไปแล้วเป็นกิริยาของกรรมสิ่งที่ตกผลึกเหลืออยู่ก็คือวิบากกรรมแม้แต่เราตั้งใจบริกรรมภาวนาให้ใจของเราได้รับความสงบพุทโธพุทโธพุทโธเราทำมากใจของเราก็จะสงบมากวันทั้งวันทั้งวี่ทั้งวันท่านทั้งหลายลองกำหนดจดจ่อทำลองดูทั้งวี่ทั้งวันลองดูใจของเราจะต้องได้รับความสงบ
ในขณะที่เราทำก็ตั้งอกตั้งใจความภาคความเพียรประคับประคองปกป้องจิตของตัวเองให้ได้รับความสงบอยู่ทุกระยะทุกเวลากับคนที่วันหนึ่งคิดถึงพุทโธหนึ่งครั้งสองครั้งเนี่ยเรามาคิดดูสิใจของใครจะมีวิบากกรรมพุทโธมากน้อยกว่ากันมันเข้ากับหลักของกรรมทั้งหมดนะธรรมะของพระพุทธเจ้าหลักของกรรมหลักของเหตุของผลอันนี้คือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอุทกดาบทอลาระดาบทสอนพระพุทธเจ้าได้รูปสมาบัติอรูปสมาบัติแต่ก็ตกค้างติดค้างอยู่แค่นั้นแหละอาจารย์ก็ติดค้างอยู่แค่นั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ติดค้างอยู่แค่นั้น อาจารย์บอกว่าเรามีความรู้ยังไงจิตของเรามีภูมิรู้ยังไงมีภูมิสงบยังไงเธอก็มีอย่างนั้นเธอก็เป็นอย่างนั้นหมายความว่าพระพุทธเจ้าของเราเรียนจบเรียนวิชาความรู้จักอาลาระดาบทอุทกดาบทจบแล้วได้รูปสมาบัติอรูปสมาบัติแต่พระพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านมีสัมมาสัมโพธิญาณท่านมีความนึกคิดที่ถูกต้องย้อนไปดูพระทัยของพระองค์เองทำไมว่าเราพ้นทุกข์แล้วพ้นทุกข์แล้วทำไมมันไม่สมใจตามที่เราออกมาบำเพ็ญเพื่อพ้นทุกข์พ้นโทษในหัวใจของเราย้อนไปดูที่พระทัยของพระองค์เนี่ยทุกกองเต็มแพร่อยู่ในนั้นทุกห่วงใยทุกวิตกทุกกังวลเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นเจ้าชายคิดถึงพระเจ้าสุทโธทนะพระนางประชาบดีโคตมีพิมพาราหุลพระญาติพระวงศ์พระราชบัลลังก์ห่วงใยวิตกกังวลอยู่นั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือความทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาเข้าสู่ความสงบก็มีความสุขอยู่แต่เวลาออกจากความสงบมาเนี่ยความทุกข์เหล่านี้ก็มากวนใจพระองค์ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมพระองค์จึงคิดได้ก็เพราะว่าพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธะในพระทัยของพระองค์มากระตุ้นเตือนว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเหตุพระองค์ออกมาบำเพ็ญโดยลำพังเมื่อพระองค์ออกมาบำเพ็ญมาออกมาบำเพ็ญโดยลำพังท่านพูดถึงวันเพ็ญเดือน6วันนั้นน่ะตั้งแต่หัวค่ำได้ญาณทัศนะบุเพนิวาสานุสติญาณระลึกพบชาติผลหลังของตัวเองได้ท่ามกลางยามท่ามกลางได้จุตูปปาจยานเห็นภพชาติของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดแต่กรรมทำกรรมนี้ไปเกิดเป็นนั้นทำกรรมนี้ไปเกิดเป็นนี้รวมทั้งพระองค์ด้วยเห็นกรรมเห็นเกิดแต่กรรมนี่นะปฐมยามมัชฌิมยามทีนี้ปัจฉิมยามคือยามสุดท้ายแห่งราตรีของวันเพ็ญเดือน6วันนั้นพระองค์เข้าถึงอาสวัคคยญาณเพราะพระจิตพระทัยของพระองค์นั้นมาหมุนอยู่เกี่ยวกับหลักของเหตุของผลหลักของเหตุของผลเราชี้ไปที่ไหนเราต้องชี้ไปที่หลักของอริยสัจทั้ง4หลักเหตุกับผลคืออริยสัจทั้ง4อริยสัจทั้ง4นั้น2เหตุ2ผลเรามาพิจารณาลองดู2เหตุ2ผลเหตุ1คือสมุทัยเหตุอีกอันหนึ่งคือมรรคผลอีกอันหนึ่งคือกองทุกข์ผลอีกอันหนึ่งคือนิโรธคือดับทุกข์เหตุคือสมุทัยนำมาซึ่งทุกข์ซึ่งโทษสมุทัยคืออะไรกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาดูไปที่ไหนดูมาที่ความอยากในใจของเราวันทั้งวันถ้าเรามานั่งกำหนดจดจ่อดูความอยากในใจของเราอย่างนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติถูกต้องไหมเรามีสติมีปัญญามีสัมปชัญญะมีความภาคความเพียรพระคับประคองกำหนดจดจ่อรู้เห็นอยู่เป็นเหตุให้ทำเราในหัวใจของเราเจริญงอกเงยเจริญงอกงามรู้ความเป็นไปในความอยากในใจของเรารู้เหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาคือความอยากในใจของเราแต่เราจะมีปัญญาเพิ่มพูนโอ้อย่างนี้เป็นสมุทัยนะนำทุกข์นำโทษมาให้เราเรารู้ได้ยังไงกามตัณหาภวะตัณหาความโลภความโกรธราคะตัณหามันเกิดขึ้นในหัวใจของเรานี่แหละคือสมุทัยลองไปหลงตามมันปั๊บทุกโทษตามมาทันทีหลงทำตามมันปั๊บทุกโทษหลกตามมาทันทีเราไม่หลงปั๊บแสดงว่าเรามีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญโทษจะไม่ตามมาในขณะที่เรามีสติมีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญนั่นแหละหมายความเราไม่ติดเราไม่ติดในสิ่งที่เป็นรูปที่เราไปสัมผัสที่เป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเราไม่ติดเราไม่ติดหมายความว่าเวทนาเราก็ไม่ยึดนึกเมื่อเราไม่ยึดเวทนาหมายความว่าตัณหาก็ไม่เกิดอุปาทานก็ไม่เกิดภพก็ไม่ต้องเกิดอย่าลืมว่าพบที่มันจะเกิดขึ้นมีขึ้นก็เพราะเรายึดแล้วยึดเล่ายึดแล้วยึดอีกยึดแล้วยึดอีกยึดแล้วยึดอีกผลตกผลึกเป็นวิบากกรรมตายแล้วเราจะต้องไปอบัติตามความอยากที่เรายึดนี่เอง
นี่คือความอยากของกระแสของตัณหาในหัวใจของเราภวะตัณหาวิภวะตัณหาความสุขระดับภวะตัณหาความมีความเป็นความสุขระดับวิภวะตัณหาท่านพูดถึงธรรมะชั้นละเอียดคือรูปสมบัติอรูปสมบัตินะรูปสมบัติอรูปสมบัติมีความสุขพอเวลาเข้าไปแล้วมีความสุขมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ทั้งสองอุทกดาบทอราระดาบทเวลาท่านต้องการความสุขท่านก็เข้าสมาบัติละไม่ได้ละได้ยากละไม่ได้มีความสุขมากเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะเพิ่งเอาไปตัดรอนได้นะจะต้องถึงขั้นนู่นนะอรหัตมรรคนั่นถึงจะสามารถละธรรมะอันนี้ได้ท่านพูดถึงรูปราคะอรูปราคะมานะอุทัจจะอวิชชานี่เราพูดโยงให้เราเห็นให้เราเห็นถึงความหยาบของกิเลสหัวใจของเราความละเอียดของกิเลสในหัวใจของเราของตัณหาในหัวใจของเราเราทั้งหลายแค่เราละความอยากที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเราละได้ง่ายหรือละได้ยากไอ้แค่เรามาละความอยากที่เราไปสัมผัสรูปสัมผัสรูปเรามาลองมาพิจารณาลองรูปมันสัมผัสรูปกามราคะเนี่ยรูปสัมผัสรูปลองพิจารณาลองดูละได้ง่ายหรือละได้ยากในขณะที่เหยื่อกำลังจะเข้าปากมีใครไปขวางปั๊บตายทันทีไม่มีอย่างอื่นตายทันทีมันเหนียวแน่นมั่นคงในหัวใจของเราถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นนี่ต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาด้วยเหตุนั้นเราหลงขันธ์ทั้ง5เนี่ยแหละเราหลงกายหลงเวทนาหลงสัญญาหลงสังขารหลงวิญญาณด้วยเหตุที่เราหลงกายหลงเวทนาหลงสัญญาหลงสังขารเพราะอะไรเพราะตัณหานี่เองตัณหานำเราไปสู่ความสุขสุขระดับต้นสุขระดับกลางสุขระดับละเอียดวิภวะตัณหาระดับรูปสมบัติอรูปสมบัติคือความสุขระดับนั้นความสุขขั้นนั้นมันละเอียดไหมมันละเอียดมากเรามาดูความอยากง่ายๆแค่ตื้นๆแค่นี้เราก็ละยากอยู่แล้วเราไม่พูดถึงเพราะฉะนั้นเราตั้งใจภาวนายากเหลือเกินยากเหลือเกินยากเหลือเกินไม่ยากดอกเพราะหนทางที่ครูบาอาจารย์ท่านปักหมายกรุยทางกรุยหมายป้ายทางให้เราเนี่ยเราเดินไปได้อย่างสะดวกสบายทุกเรานี้เรามีพร้อมหมดเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีบุญเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยเรามีบุญเราเกิดมาเราได้ฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างทุกวันนี้เราได้ยินได้ฟังได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านเอามาแจกแจงพูดภาษาเราให้เราได้ยินได้ฟังได้เข้าใจการที่เราได้ยินได้ฟังธรรมเราก็ได้ยินได้ฟังแล้วการที่เราเข้าใจธรรมเราก็เข้าใจแล้วแต่เราขาดการปฏิบัติขัดสีให้คงที่ให้ถึงที่ให้คงที่อันนี้แหละที่เรายังขาดยังเขินจะต้องอาศัยกำลังจะต้องอาศัยเรี่ยวแรงจะต้องอาศัยระยะเวลาจะต้องอาศัยความยากความเพียรเราควรจะทำยังไงถึงจะคุ้มค่ากับที่เราตั้งใจที่จะเอาความบริสุทธิ์ในหัวใจของเรามาครองเราจะต้องตั้งใจปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้ไปจนตายถึงจะคุ้มค่าที่สุดท่านทั้งหลายมาตั้งแค่5นาที10นาทีชั่วโมงหนึ่งมันจะไปคุ้มค่าอะไรไม่คุ้มค่าหรอกก็เหมือนอย่างที่ว่าให้ฟังเนี่ยถ้าเราพุทโธทั้งวันกับวันทั้งวันไปพุทโธคํา2คําแค่เนี้ยอันไหนมันจะตกผลึกอยู่ในหัวใจของเรามากกว่าให้เราคิดว่าการภาวนานั้นเป็นการทํากรรมเราทําลงไปแล้วผลเพิ่มก็ต้องตามมาผลเพิ่มก็ต้องตามมาถ้าหากเราไม่เอามาพิจารณาเรื่องอารยธรรมไม่บริกรรมเรื่องธรรมตัณหามก็เอาของเราใจของเราไปใช้เรามาพิจารณาดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าหากเราไม่มาอุบัติในภพชาติที่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเราจะได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมได้ยังไงทุกสมุทัยในหัวใจของเรากองเต็มแพร่แต่ว่ามักไม่มีคนมาบอกมาสอนทุกวันนี้มีพระพุทธเจ้ามาบอกมาสอนพวกเรายังอยู่ในร่มเงาของศาสนธรรมของพระสมณโคดมถ้าเราจะเที่ยวก็เหมือนว่าอาหารเต็มอยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยเราแค่ลงแรงหยิบเข้าปากนั่นเองแค่ลงแรงหยิบเข้าปากมีครูบาอาจารย์บอกสอนมีวัดวาอารามเต็มไปหมดวัดป่าวัดบ้านเต็มไปหมดที่จะทำให้เราหาโอกาสไปตั้งใจบำเพ็ญไปตั้งใจปฏิบัติเพื่อศึกษากิเลสตัณหาในหัวใจของเราไอ้คำว่ากิเลสมันก็เป็นศัพท์อีกอันหนึ่งนะ
คำว่าตัณหามันก็เป็นศัพท์อีกอันหนึ่งแต่หมายถึงตัวเดียวกันหมายถึงตัวความอยากใจของเราถ้าเมื่อมีความอยากแล้วเนี่ยมันจะต้องแสดงกิริยาของกายยิ่งเราเกิดเป็นมนุษย์ด้วยแล้วเนี่ยเรามีกายแล้วเรามีใจเราตั้งใจปฏิบัติเนี่ยเราตั้งใจปฏิบัติเพื่อละกายละเวทนาละสัญญาละสังขารละวิญญาณคือขันธ์ทั้ง5ละขันธ์ทั้ง5ได้แล้วเหลืออะไรยังมีสิ่งที่เหลืออยู่เหลืออะไรก็เหลือธาตุที่บริสุทธิ์นั่นแหละเพราะว่าธาตุที่บริสุทธิ์คือใจของเราใจของเราไม่ตายแต่ร่างกายของเราสลายแตกสลายเพราะร่างกายของเราก็เป็นกองสังขารขึ้นชื่อว่ากองสังขารแล้วเขามารวมกันแล้วเขาจะต้องแตกเขาจะต้องสลายทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงอยู่บนโลกใบนี้เกิดขึ้นจากกองสังขารทั้งนั้นขึ้นชื่อว่ากองสังขารแล้วเนี่ยมันจะตั้งตนเป็นเหตุนำไปสู่ผลเหมือนอย่างไฟที่มันจะไหม้เนี่ยมันจะเริ่มร้อนตั้งแต่จุดเล็กๆแล้วมันค่อยๆขยายออกไปเริ่มตั้งแต่จุดเล็กๆกระจายออกไปแน่จากเหตุเล็กๆนำไปสู่ผลจากผลนำไปสู่เหตุจากเหตุนำไปสู่ผลจากผลนำไปสู่เหตุย้อนมาที่ตัวเราทุกท่านทุกคนที่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้ย้อนไปจนถึงในท้องแม่ลองดูมีตนไหมอยู่ในท้องแม่ไม่มีมีแต่น้ำใสๆอยู่ในนั้นนั่นแหละคือกองสังขารกองสังขารนี้สำเร็จรูปมาจากอะไรพ่อกับแม่ดินน้ำลมไฟของพ่อของแม่ไปประกอบกันในท้องแม่ไปประกอบกันได้ยังไงมาจากสมุทัยคือตัณหาในใจของพ่อของแม่ถ้าในใจของพ่อของแม่ไม่มีตัณหาท่านไม่ได้ทำการเจริญพันธุ์ทำไมดินน้ำลมไฟของพ่อของแม่จะไปประกอบกันในท้องของแม่ได้หลังจากไปประกอบแล้วไม่เคยอยู่เท่าเดิมขึ้นชื่อว่ากองสังขารนั่นน่ะเป็นเหตุนำไปสู่ผลเป็นผลนำไปสู่เหตุจะไม่อยู่เท่าเดิมน้ำใสๆนั่นแหละกลายเป็นน้ำล้างเลือดกลายเป็นก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อกลายเป็นปัญจสาขาขยับไปเรื่อย7เดือน8เดือน9เดือนคลอดออกมาไม่เคยอยู่เท่าเดิมก็ดูที่มีอะไรอยู่เท่าเดิมบ้างด้วยเหตุที่ไม่อยู่เท่าเดิมนี่แหละพุทธเจ้าท่านจึงให้เราพิจารณาให้เกิดการเบื่อหน่ายคลายจางในวัฏสงสารความไม่อยู่เท่าเดิมของมันก็คือเปลี่ยนไปก็เหมือนอย่างเรามีภพมีชาติที่เราจะต้องไปอบัตินั้นเกิดเราไปเกิดในภพไหนภพนั้นมันจำกัดเราในภพนั้นมันมีอายุจำกัดเช่นอย่างเป็นมนุษย์นี่มีอายุจำกัดเป็นเทวดาชั้นยาตุมดาวดึงยามาเนี่ยมีอายุจำกัดไปสวรรค์ชั้นพรหมโลกมีอายุจำกัดไปอบายก็มีอายุจำกัดภพภูมิทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นน่ะเป็นที่อยู่ของจิตของคนของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปทำไมจึงเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปด้วยเหตุที่พฤติกรรมของเราแสดงได้ต่างๆนานาถ้าเราไม่ได้ประกอบคุณงามความดีเราก็ประกอบความชั่วคนจะอยู่เฉยๆอยู่ไม่ได้จะต้องทำกรรมถ้าไม่ทำกรรมดีก็ทำกรรมชั่วเหมือนอย่างอทุกขมสุขเวทนาจะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่อันนี้หมายความว่าผลแห่งสุขมันยังไม่ปรากฏชัดเจนผลแห่งทุกข์มันยังไม่ปรากฏชัดเจนเราก็เลยเรียกได้ว่าอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาไม่เอามาทำอย่างหนึ่งมันก็ต้องเอาไปทำอย่างหนึ่งไม่เอามาทำดีมันก็เอาไปทำชั่วนี่คือนะคือใจของเรามันดีดดิ้นในใจของเรามันถูกกิเลสตัณหามันพาดีดดิ้นทำไมมันจึงดีดดิ้นเพราะมันติดสุขนั่นแหละด้วยเหตุที่มันติดสุขนั่นแหละมันจึงพาดีดดิ้นเพราะมันเคยไปเสพสุขจนติดอกติดใจอยู่แล้วมันจึงดีดดิ้นดีดดิ้นไปดีดดิ้นมาจนกลายเป็นกระแสที่จะเรียกว่ากระแสของตัณหากระแสของตัณหาแค่เราเจริญสมาธิเราก็สามารถชะลอกระแสของตัณหาได้กระแสของตัณหาเราสามารถชะลอได้อำนาจของสมาธิแค่เราตั้งสติกำหนดจดจ่อรู้อยู่เนี่ยมันก็เป็นการชะลอตัณหาได้เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านจึงทรงเอาหลักมหาสติปัฏฐานมาสอนให้กับเราใช้หลักของสติเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนสามารถสงบระงับดับตัณหาในหัวใจของเราได้นี่คือกระแสของตัณหาสงบระงับได้อีกวิธีหนึ่งคือปัญญากระแสใดๆมีอยู่ในโลกกระแสเหล่านั้นสมาธิ
หรือสติสามารถหยุดกระแสเหล่านั้นได้และกระแสเหล่านั้นจะตัดให้ขาดได้ด้วยปัญญาเพราะปัญญาเนี่ยไปรื้อไปค้นไปขุดไปคุยเห็นรากเห็นเงาเห็นต้นเห็นต่อในขณะที่เรายึดสารพัดนั่นแหละเราไม่รู้ข้อเท็จจริงก็คือความหลงความหลงความหลงคืออวิชชาอวิชชาคือความลุ่มหลงนั่นแหละเมื่อจิตของเรามันมืดมันบอดแต่ถ้าหากเราใช้สติใช้ปัญญาเกิดปัญญาในหัวใจของเราเมื่อจิตของเราสว่างขึ้นมาจิตของเราตื่นรู้ขึ้นมาเมื่อจิตของเราตื่นรู้ขึ้นมาจิตเป็นวิชชาไม่ใช่อวิชชานะเหมือนกับที่มืดเนี่ยเราไปเปิดไฟสว่างปั๊บไฟก็จ้าขึ้นมาในขณะที่เราเจริญด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญานั้นอยู่ในหน้างานที่เราตั้งใจภาวนาอยู่นั้นจิตของเราก็มีวิชชาวิชชาวิชชาแปลว่ารู้เอาอะไรมารู้เอาสติมารู้เอาสัมปชัญญะมารู้กำหนดจดจ่ออยู่ในหน้างานมีหิริมีโอตตัปปะมีวิริยะอุตสาหะความอดความทนเพียบพร้อมอยู่ในนั้นแหละตราบใดที่ฝ่ายกุศลยังอยู่ในหัวใจของเราเราดำริไปที่อะไรใช่ทั้งหมดเหมือนอย่างที่ท่านว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นพระเป็นกำลังของเราเวลาจิตของเรามันอยู่นี่อะไรก็อยู่ในนั้นทั้งหมดแต่ถ้าหากเวลามันไม่อยู่ศรัทธามันไม่มีสมมติศรัทธาไม่มีสักอย่างเนี่ยวิริยะสติสมาธิปัญญามันก็ไม่มีขาดใจของเราถ้าเราดำรงมั่นอยู่ในกุศลอย่างอื่นเป็นกุศลทั้งหมดตราบใดที่อกุศลมาเกาะในหัวใจของเรามันเป็นอกุศลทั้งหมดนี่คือหัวใจของเราของท่านเราตั้งใจชะล้างหัวใจของเราให้ได้รับความสุขด้วยสมาธิด้วยปัญญาปัญญานั้นเข้าไปขุดไปคุยไปรื้อไปค้นปัญญาทั้งหลายที่เราเรียนรู้กันมากกี่ด็อกเตอร์ก็ตามเรียนจบศาสตร์นั้นศาสตร์นั้นศาสตร์นั้นมากมายมหาศาลเท่าไหร่ก็ตามนั่นเป็นภูมิรู้มันเป็นความรู้ที่เราไปเรียนได้ที่เราฝึกฝนได้แต่ปัญญาที่จะเอามาตัดกระแสของตัณหาในหัวใจของเรานั้นจะต้องเป็นปัญญารู้ในขณะปัจจุบันปัญญาที่รู้ในขณะปัจจุบันจะเอาอะไรมาใช้ถ้าเราไม่เอาสติธรรมสัมปชัญญะธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมมาใช้ท่านทั้งหลายอย่าไปแยกเพราะเราแยกแล้วมันจะสับแสงมันจะเตะกันสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในหัวใจของเราเวลาสมาธิมันมีอยู่ในหัวใจของเราปัญญามันก็มีอยู่ในนั้นเวลาปัญญามันมีอยู่ในหัวใจของเราสมาธิมันก็มีอยู่ในนั้นเพราะสมาธิของพระพุทธเจ้านะเป็นสัมมาสมาธิไม่ใช่มิจฉาสมาธิสมาธิมิจฉาสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิที่หลับเคลิ้มเหมือนตัวอวิชชาครอบแต่ถ้าเป็นสัมมาสมาธินั้นเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยสติมาสัมปชานโนอาตาปีประกอบไปด้วยสัมมาสติในหลักอริยมรรคท่านพูดถึงว่าประกอบด้วยสัมมาสติสัมมาสติสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัมมาสมาธิคือการตั้งมั่นแห่งจิตหมายความว่าจิตที่พร้อมแต่ต้องพร้อมอยู่ในขณะจิตที่จิตลึกไม่ลึกเกินจนที่เราเอามาทำงานได้นะอยู่ในขั้นที่เอามาพิจารณาใคร่ครวญได้แต่ถ้าลึกละเอียดเข้าไปนอนเป็นองค์ฌานแล้วนั้นเอามาใช้ไม่ได้แต่ท่านให้เราใช้เราจะสงบละเอียดลึกได้ขั้นไหนระดับไหนก็ตามท่านให้เราทำอันนี้คือภูมิแห่งความสงบในจิตของเราเราตั้งใจเจริญให้จิตของเราได้รับความสงบจิตของเราก็มีกำลังจิตของเราก็มีพลังนี่ปัญญาในขณะที่เรามีสติมีกำลังกำหนดจดจ่ออยู่นั่นน่ะปัญญานี้แหละเป็นปัญญาที่สำคัญที่สุดรู้ทันในขณะปัจจุบันรู้ทันในขณะปัจจุบันเพราะความตื่นรู้ของจิตของเราเวลามันตื่นรู้มันก็เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันมันคิดปรุงวุ่นอยู่นั่นน่ะทำยังไงก็ไม่ตกทำไงก็ปลงไม่ตกทำไมปลงไม่ตกพอเวลามันตกปั๊บปั๊บตื่นรู้ขึ้นมาทันทีแน่นี่ในขณะจิตเดียวเพราะฉะนั้นการตั้งใจภาวนาท่านจึงให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาแน่ไปกับจิตของเราสมาธิขั้นไหนระดับไหนก็ขอให้เราตั้งอกตั้งใจเจริญเข้าไปเถอะมีผลมีอานิสงส์ในหัวใจของเราปัญญาพิจารณาเกิดความรู้ทางปัญญาปัญญานั้นไปขุดไปคุยขุดคุยอะไรขุดคุยกายขุดคุยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะเราหลง
การใช้ปัญญานะทำลายใช้เพื่อทำลายความลุ่มหลงเราติดกายเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยขุดคุ้ยพุทธิยถาท่านสอนกายของเราประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟนะเราไม่เคยย้อนมาดูท่านก็มีวิธีสอนเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟท่านสอนละเอียดเข้าไปอีกเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเนี่ยท่านสอนแยกละเอียดเข้าไปอีกก็เพราะอะไรเพราะเราติดพอเราติดสัญญาอารมณ์มันก็เลยสำคัญเห็นว่าเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นตัวเป็นตนเป็นเรานี่แหละอันนี้แหละมันคอยมาหลอกเราทุกระยะทุกเวลาถ้าเราใช้มาพิจารณาตรงนี้แล้วเราจะค่อยๆเข้าใจเราจะค่อยๆรู้เรื่องโอ้มันสิ่งปรุงสิ่งประกอบจริงๆแต่สิ่งปรุงสิ่งประกอบนี้มันเกิดขึ้นด้วยอะไรเกิดมาแต่กรรมเราดูที่พ่อแม่ของเราเจริญพันธุ์น้ำใสๆไปอุบัติในท้องแม่ที่แรกน้ำใสๆมันกลายเป็นเลือดได้ยังไงมันกลายเป็นเนื้อได้ยังไงกลายเป็นกระดูกกลายเป็นผมเป็นขนได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจอะไรอวัยวะ32เกิดขึ้นด้วยอำนาจของกรรมการอุบัติเป็นมนุษย์จะต้องอุบัติด้วยวิธีอย่างนี้ไปอุบัติด้วยวิธีอื่นอุบัติไม่ได้มนุษย์จะไม่เกิดถึงแม้ว่าจะไปทำด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์ขนาดไหนก็ตามถ้าผิดไปจากหลักธรรมชาติอันนี้ก็เกิดไม่ได้ก็เป็นไม่ได้นี่คือการอุบัติเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นี่กองสังขารกองรวมจนทำลายความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเราได้นี่ดูสิวิชาที่พุทธเจ้าท่านสอนให้เราพิจารณาละเอียดไหมละเอียดจนสามารถทำลายความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนได้สอนให้แยกแยะละเอียดจากนั้นเวทนาต้องให้พิจารณาสัญญาต้องให้พิจารณาสังขารต้องให้พิจารณาวิญญาณทั้งหมดนี้เป็นอาการของผู้รู้นะเป็นอาการของใจของเรากายก็เป็นอาการของผู้รู้เวทนาสัญญาสังขารก็เป็นอาการของผู้รู้เพราะผู้รู้เหล่านี้เกิดขึ้นจากความลุ่มหลงของเราเวลาเราเจริญปัญญาถึงขีดถึงขั้นเต็มที่เราสามารถทำลายอาการทั้งหมดเหล่านี้ได้หมายความว่าถอนจิตถอนผู้รู้ของเราออกจากกายถอนจิตของเราออกจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถอนออกจนหมดสลัดขันธ์ทั้ง5ออกได้จนหมดเหลือแต่ผู้บริสุทธิ์ผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวผู้บริสุทธิ์หนึ่งเดียวนี้ยังมีอยู่ในโลกไม่หมดไปจากโลกนะพระพุทธเจ้าท่านเอาพระจิตที่บริสุทธิ์นี่แหละมาเข้าฌานให้พระอนุรุทธะตามมองดูฌานที่1ที่2ที่3ที่4อรูปฌานที่1ที่2ที่3ที่4ไปประทับอยู่ที่สัญญาเวทีตนิโรธพระอนุรุทธะท่านมีทิพยจักษุท่านมองเห็นพระองค์ย้อนกลับมาใหม่แล้วก็ย้อนกลับคืนเข้าไปอีกเป็นรอบที่2เข้าฌานที่1เข้าฌานที่2เอาพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์นี่แหละเข้าฌานที่4ออกจากฌานที่4อรูปฌานก็ไม่เข้ารูปฌานก็มาอยู่พระอนุรุทธะมองไม่เห็นพระจิตที่บริสุทธิ์นี่นะที่พุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้สอนเอาไว้และพระองค์ทรงท้าทายด้วยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมไม่อย่างนั้นแล้วพวกเราทั้งหลายมาเปล่งวาจาพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิมันก็ลมแรงๆด้วยเหตุที่บุญญาณุภาพของพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิจึงเป็นการเพิ่มพูนทวีคูณบุญกุศลเข้าสู่หัวใจของเราของท่านใครขยันทำคนนั้นได้ใครไม่อยากทำคนนั้นปล่อยจิตของเราให้ล่องลอยตามอำนาจของกิเลสตัณหามาแทรกในหัวใจของเราไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นพูดแต่เรื่องเดียวพรรณนามาแค่นี้น่าจะพอสมควรแก่เวลาแล้วพวกเราเข้าใจฟังรู้เรื่องบางไหมพูดข้างในถ้าหากทรงใจออกไปข้างนอกจับปฏิปต่อกันไม่ได้จะไม่เข้าใจจะไม่รู้เรื่องคราวนี้เป็นการเป็นคราวที่ทุกอย่างเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงกองสังขารทั้งหลายเปลี่ยนแปลงแม้แต่พระอาจารย์สุใจดันตมโนของเราเนี่ยคือกองสังขารเปลี่ยนแปลงไฟหนึ่งก่อให้เกิดกำเนิดไฟหนึ่งทำลายเห็นไหมไฟราคะตัณหาก่อให้เกิดรูปกายของเราไฟดินน้ำลมไฟเนี่ยทำลายเห็นไหมทำลายกติทำลายสังขารของท่านเดี๋ยวนี้เหลือแต่ไฟแดงอยู่ในเท่าเป็นเท่าเป็นฐานเนี่ยนี่คือไฟเหล่านี้มันก็ไม่เกินเลยไปจากคำบอกคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนด้วยเหตุที่เรามีความอยากในหัวใจของเราความอยากเนี่ยเป็นยางเหนียวในหัวใจของเราถ้าเราจะเทียบเหมือนเมล็ดพืชก็คือเมล็ดพืชที่ยังมียางเหนียวยังมียอดอ่อนไปตกที่ไหนที่มันได้อุณหภูมิก็เจริญงอกเงย
จิตของเราที่ยังมียางเหนียวอยู่ก็เช่นเดียวกันยางเหนียวในใจของเราคืออะไรตัณหาเราน่าเข็ดหลาบให้กับตัณหาในหัวใจของเราไหมเราไม่ต้องไปเข็ดหลาบคนนั้นคนนี้คนนั้นทำให้เรายุ่งคนนี้ทำให้เราเหยิงอย่างนั้นอย่างนี้ย้อนมาดูที่ใจของเราเราจะเห็นกระแสของตัณหาในหัวใจของเราแท้ที่จริงก็คือกระแสของความโง่ของเราเองไม่ใช่กระแสของความฉลาดถ้าหากเราฉลาดแล้วเราจะไม่ยึดด้วยเหตุแห่งสมุทัยถ้าหากเรารู้ว่าเรายึดแล้วเราทุกข์ด้วยเหตุที่เราไม่รู้เราถึงยึดยึดอะไรยึดฆ่าสัตว์ยึดลักทรัพย์ยึดรูปพิษผิดในกามยึดภพยึดชาติยึดอะไรทั้งหลายทั้งปวงตัณหาคือความอยากนำไปสู่ภพนำไปสู่ชาติในเมื่อหมดความยึดหมดความถือหมดตัวหมดตนที่จะยึดที่จะถืออุปาทานมันจะมาจากไหนจะเอาอะไรไปนำไปยึดจะเอาอะไรนำไปถือจะเอาอะไรมาเป็นภพจะเอาอะไรมาเป็นชาตินี่พระพุทธเจ้าท่านทำลายชาติคือความเกิดได้ท่านทำลายอย่างนี้ท่านทั้งหลายพิจารณาลองดูแล้วพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกรวมทั้งพระศาสดาของเราท่านทำแล้วมีแล้วเป็นไปแล้วเหลือแต่คำบอกคำสอนของท่านที่ทำให้พวกเราทั้งหลายเจริญรอยตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวยาสามพันโนของเราทำการประกาศเผยแพร่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าตรงนี้เป็นระยะเวลาเนิ่นนานเท่าไหร่ท่านหลายจำได้ไหมไม่ต่ำกว่า60ปี70ปีอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นเครื่องมาประเทืองในหัวใจของเราตั้งแต่ปีเท่าไหร่2498มันตาลเกิดขึ้นตั้งแต่2498มาตั้งวัดป่าบ้านตาดจากนั้นแล้วท่านก็สร้างลูกศิษย์ลูกหามาทุกรุ่นทุกระยะทุกเวลาจนอายุไขของท่านล่วงมา70ปี80ปี90ปี90ปี90ปีแล้วท่านก็ยังทำงานหนักอยู่เลยหลวงตาของเราท่านก็ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญได้รับผลสมประสงค์ตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสอนเข้าถึงความบริสุทธิ์พุทโธเป็นหลักใหญ่ให้กับพวกเราท่านด้วยกันทุกท่านทุกคนพวกเราทั้งหลายเป็นลูกศิษย์เป็นหลานศิษย์เป็นเหลนศิษย์เรามาระลึกถึงท่านแล้วก็มาระลึกถึงครูบาอาจารย์เป็นรุ่น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 มาระลึกย้อนหลังไปแล้วเราก็แทบใจหายหลวงปู่ลีหลวงปู่บุญมีหลวงปู่เพียรหลวงปู่อุ่นหลวงปู่เพ่งรวมมาถึงอาจารย์สุดใจสดๆร้อนๆนี้อีกก็ล่วงไปกันหมดแล้วยังเหลือแต่พวกเราท่านล่ะที่ยังจะต้องตะเกียกตะกายตะเกียกตะกายเพื่อเอาความสุขเอาความบริสุทธิ์แห่งใจเจริญรอยตามธรรมะคำบอกสอนของพระพุทธเจ้าขอให้พวกเราทั้งหลายตั้งอกตั้งใจทำขอให้ผลธรรมทั้งหลายได้สำเร็จสมประสงค์ในหัวใจของเราของท่านทุกท่านทุกคนเอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังฟ้าลัง